ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยสีส้มสดใสนะฮะมาเซล่านะฮะมาเซล่าคอลลาเจนนะคุณผู้ชมนะเราทราบกันดีคอลลาเจนเล็บผมผิวแข็งแรงนะผู้ชายผู้หญิงเด็กๆทานได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้มันเสริมสุขภาพแน่นอนแต่ว่าข้อแตกต่างจากคอลลาเจนที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยใครที่อยู่ในวงการผลิตเขาเรียกว่าผลิตอาหารเสริมเนี่ยจะทราบกันดีว่าส้มสีเลือดที่นำเข้าจากอิตาลีเนี่ยจะมีวิตามินซีที่สูงมากวิตามินซีที่สูงมากเนี่ยมันเหมาะอะไรบ้าง1คนที่เป็นภูมิแพ้คนที่เป็นหวัดบ่อยและคนที่ต้องการที่จะเสริมภูมิใครที่จะไปฉีดวัคซีนไม่ว่าคุณจะไปฉีดยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณทานมาเซล่าไปเยอะๆเลยนะฮะหลังจากฉีดคุณก็ทานมาเซล่านะฮะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของภูมิด้วยนะครับกระตุ้นเข้าไปมันจะช่วยกระตุ้นด้วยนะครับเพราะว่าส้มสีเลือดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีวิตามินซีที่สูงมากเมื่อไปทำงานกับคาราเจนเนี่ยทำให้คาราเจนเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80-90% วันนี้เฉพาะรายการนี้นะคุณผู้ชมนะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับมาเซล่าครับโปรโมชั่นวันนี้1แถม1ราคาเพียง590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรจุกๆเราจัดให้ครับจ่าย3ได้ถึง7ราคาเพียงแค่ 1,770 บาทนะฮะและทุกโปรทุกออเดอร์เลยนะคุณแม่ส่งฟรีต้องมาจากรายการเราเท่านั้นนะฮะแคปหน้าจอไปก็ได้บอกว่ามาจากรายการเมาส์มันคันปากรายการพี่เต่าก็ได้ได้หมดเลยคุณจะได้การจัดส่งฟรีไปถ้าคุณไม่บอกว่ามาจากไหนเนี่ยคุณต้องเสียค่าส่งนะอ่ะโปร2โปรนี้นะฮะ1แถม1จะเป็น3แถม4รีบโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะรีบโทรเลยนะรีบโทรไปเลยเพราะว่า0882896266 0882896266นะครับหรือว่าที่ LINE @ครับ Marcella The Collagen Facebook ก็ Marcella The Collagen เช่นเดียวกันนะครับวันนั้นโอมเขาเอาโปรเลยนะซื้อ4แถม5 4แถม5ได้9อันแล้วได้ลอตเตอรี่ถูกไหมคะไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะลอตเตอรี่มันก็ถูกยากอยู่แล้วมันไม่ใช่ถูกกันง่ายๆว่าที่มันเอาอะไร90เนาะ90แต่เลขมัน47ไงนะคะไม่เป็นไรพี่ก็ซื้อไปหลายใบก็ไม่ถูกเหมือนกันลอตเตอรี่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เราได้นี่ไปไงเสริมเพิ่มเราได้แน่ๆสุขภาพเราสุขภาพความอร่อยแล้วทานแล้วไม่อ้วนนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อไปเลยครับเราไปดูภรรยาพี่ติ๊กชิโร่ฟาดหน้าสั่นในวงการอีกแล้วครับกระแสถูกโยงแอบแซบกับคนส่วนจริงหรือโม้โชว์หรือไม่เพราะหลังจะเป็นประเด็นร้อนแรงเพจดังออกมาโพสต์ว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะมีนักร้องขาแดนอะไรต่างๆนานาที่เราใบ้กันไปนะเนาะคนโทรมาถามฉันเพื่อนที่ช่อง7ก็โทรมาฉันบอกฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เพราะฉันไม่ใช่เป็นคนเขียนเรื่องนี้แต่ทีวีภูลงทีวีภูลงไปถามอีเด็กที่เขียนมันก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันตอบปัญญาอ่อนอีนั่นน่ะเขาไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้แล้วยังไงต่อแต่ในขณะเดียวกันในตอนนั้นเองหลายคนโยงไปที่คุณติ๊กชิโร่กับภรรยางานนี้ทำให้คุณติ๊กเนี่ยนะฮะออกมาเผยว่าตนและภรรยาแต่งงานกันมา30ปีแล้วซึ่งตนก็ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่เป็นคู่ชีวิตกันต่อไปและด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญชูนิ้วด้วยนะที่เขาออกมาพูดกี่นิ้วคะ3นิ้วลูกเสือสามัญถ้าสำรองก็2นิ้วถ้า3นิ้วก็จะไปที่อโศกเมื่อวานได้ด้วยเป็นลูกเสืออันนี้คือลูกเสือนะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าตั้งนี้ไม่ได้นะนั่นแหละขอประกาศบอกตรงนี้เลยว่าตนและภรรยายังอยู่ดีมีสุขกันนะฮะในขณะที่ชาวเน็ตเองนะฮะต่างแชร์ข้อความสุดแซ่บจากภรรยาซะหน่อยนะจากภรรยาคุณติ๊กเนี่ยโพสต์ว่าขอแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้าโดยเฉพาะสื่อวงเล็บขยะต่างๆอย่าได้มีการเขียนข่าวอะไรที่เป็นผลลบนะฮะสร้างความเสียหายหรือทำร้ายครอบครัวใครเลย อย่าได้โยงอะไรมั่วซั่วเละเทะคุณนำเสนอข่าวที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วเนี่ยการเขียนข่าวดูออกเลยว่าเป็นคนขายความรักอยากจะถามว่าคุณเนี่ยขาดความรักหรือขาดความรักขาดความรักอยากจะถามว่าคุณเนี่ยได้อะไรจากตรงนี้ค่ะอย่าได้มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นอีกเลยค่ะคุณดูแย่มากนะค่ะต่ำตมข่าวแต่เขาไม่ได้เขียนชื่อนี่ก็ใช่ไงสื่อเขาไม่ได้เขียนชื่อในสื่อต่างๆดูไร้สมองยังไม่พอยังขาดสามารถสำนึกและก็จรรยาบรรณคุณอาจจะมีปากกาในมือแต่ฉันมีกฎหมายพรบ.คุ้มครองนะอย่ามาพาดพิงขอเตือนเลยสุดท้ายน้ำนะที่บ้านครูไม่มีสวนแล้วก็จบนะแต่เขาไม่ได้พูดถึงพี่เนี่ยแต่พูดยากเนาะคนไปโยงกันไงคนอ่านไปโยงไปโยงกันเองไปโยงกันเองคนดูโยงกันเองคนอ่านนั่นแหละไปโยงกันเองไปโยงโยงไปนั่นนี่โน่นโยงไปเป็นไอ้คนนั้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นคำใบ้สงสัยไงสงสัยไงสงสัยไง
ไปโยงกันเองแล้วไงอ่ะคนนี้ไงทำไมอ่ะคนนี้ไงตัวโยงใช่ไหมไม่ใช่ที่มีข่าวจริงๆเนี่ยคนนี้อ๋อเหรอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อชื่อพี่เลยนะคุณพี่นางพี่นางเออพี่นางเห็นไหมขาเลยรวยนะเนี่ยพี่นางหรอโอ้ทำไมอ่ะมีเงินเข้าหรือยังคะยังค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ22เห็นไหมรู้เห็นไหมล่ะเห็นไหมอะไรรัฐบาลพี่นางรู้หมดลูกสาวเข้า22นะเขาและรันตามแบบประชาชนใช่ไหมคะโอเคค่ะคำถามพี่นางรู้หมดขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะผลไม้มาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับเอามาจากสวนเอามาจากสวนของตัวเองไปเก็บที่สวนมาแล้วเจอคนสวนก็เลยแอบแซ่บแอบแซ่บของคนสวนก็คือพี่นาก็คือพี่นาจบนะจบนะจบนะอย่าไปพลาดพีกันนะค่ะเอาเราไปดูกันต่อเลยแต่อันนี้เดือดไม่จบอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณจักรจันทร์กับคุณแม่ได้ยินข่าวบ้างไหมอ่ะได้ยินข่าวว่าผู้จัดการจะไปแอบอ้างเลยอีกฟาดกลางไอจีโพสต์นี้สื่อถึงใครหรือเปล่าเพราะในตอนแรกดูเหมือนมันจะจบนะกับประเด็นดราม่ากับนางเอกสาวจักรจันทร์นะฮะกับทางด้านของอดีตผู้จัดการคุณอาบีแต่ทำไมมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะโดยล่าสุดใน IG ของคุณจักรจันทร์ไงเธอมีการโพสต์แบบนี้ไงเนี่ยๆๆอ่านลองอ่านดูนะครับบอกว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อจันทร์ไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับจันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันทร์กับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนก็ตามแต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่จึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจกันตรงนี้ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วนะครับว่าเขาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วว่าจันทร์เขาฟ้องนกเอ๋ยจันทร์นกกับอาบีนี่ก็โดนจันทร์ฟ้องก็ดำเนินคดีจะมาเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเสียหายไปทั้งวงการฉันก็ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างว่าเขารู้จักกับฉันจะเอารายชื่อมาให้ฉันฉันบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในอาบีคือคนไหนจะไม่รู้เลยคือล่าสุดเนี่ยจักรจันทร์มีการเขียนข้อความเพิ่มเลยคุณแม่บอกว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะแสดงว่าต้องไปเจออะไรมาแน่ๆเลยก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นประเด็นอะไรนะแต่ขอให้สาวจักรจันทร์ผ่านเรื่องรายไปได้ด้วยดีนะครับเออนะครับเจออีกแล้วคุณต้องอยู่ได้แล้วค่ะเจออะไรอ่ะเออก็คงจะเอาไปอ้างอีกนั่นแหละเออจะอ้างหรอยังไม่จบอีกโดนฟ้องขนาดนี้ยังจะไปอ้างอีกหรอมันฟ้องอ่ะฟ้องได้แต่ว่าคดีมันไม่ได้ร้ายแรงไม่แต่มันก็คนเรามันก็ยังจะดันทุลังไปโกงไม่ได้ร้ายแรงไงแต่คนที่ร้ายแรงคือนกไงนั่นเป็นพรบ.คอมไงพูดคุยกันดีๆแล้วกันมันจะได้จบๆเพราะอย่างนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยจะจบนะคะไม่เหมือนคุณจักรจันทร์จะจบปะแต่พอไปแอบอ้างก็ไม่จบแล้วเขาไม่อะไรแล้วเขาไปแต่งงานแล้วเออก็เอาชื่อไปแอบอ้างมันจะจบได้ไงอ่ะไม่จบอ่ะสิมันเป็นคนมันต้องไอ้คนที่ไปอ้างฝั่งนู้นอ่ะต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วคุณจันทร์นะเขาไม่อะไรเลยเขาจบที่กฎหมายไปแล้วที่เราอ่านข่าวกันมาจบกฎหมายไม่จบเกี่ยวกับที่ให้กฎหมายจัดการแม่นี่ก็จบนิเทศองค์จบอะไรเสริมสวยเนาะจบเสริมสวยอ่านว่าเกียรติอะไรนะแม่เติมเสริมเกียรติอะไรเขาเรียกว่าเกียรติอะไรนะอมเกียรติสยามเออเกียรติสยามเกียรติเก้าเกียรติเกียรติ9ถูกเกียรติ9หรือเกียรติสยามมันมีโหมดมีเกียรติสยามเกียรติ9อมจบเกียรติ9ดีกว่าเอ้ยเออเกียรติ9ดีกว่าชื่อขอดีติวกรุ๊ปแต่งหน้าไงสมัยก่อนยุค90เนี่ยยีผมเออสมัยก่อนนี้นี่น้องน้องแถวบ้านนะคะเมื่อก่อนเป็นเจ้าของร้านใหญ่อยู่ที่หาดใหญ่เลยครับโทรมาบอกว่าประกาศขายตึกเลยอุ้ยมันไม่มีคือมันติดโควิดกันหมดอ่ะที่หาดใหญ่แล้วก็กระทบเนาะคนก็ไม่มาเรียนพอไม่มาเรียนโรงเรียนเค้าก็ต้องปิดเขาขายเท่าไหร่บอกขาย33ล้านอยู่ข้างสนามกลางเพื่อนพี่เต๋าเองเพื่อนซีเลยครับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณผู้ชมนะมาเซล่าครับอ่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นเลยนะฮะมาเซล่าคอลลาเจนของเรา1แถม1ราคาเพียง590บาทหรือจะเป็นโปรจุกๆครับซื้อ3แถม4ในราคา 1,770 บาทนะฮะจาก10กว่าบาทเลยนะครับฉะนั้นใครสนใจนะฮะรีบโทรได้เลยและที่สำคัญบอกมาจากรายการเราส่งฟรีแน่นอนนะครับ0882896266หรือที่ LINE @Facebook marcella.collagen นะครับสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ